เทคนิคการทาแป้งพับให้หน้าสวยเนียนใสตลอดวันหน้าไม่ลอยทาแป้งพับยังไงให้หน้าเนียนหน้าไม่ลอยมาดูกันค่ะเทคนิคการทาแป้งพับให้หน้าสวยเนียนใสตลอดวันขึ้นหนึ่งเลือกพับให้เหมาะสมพับฟองน้ำมีให้เลือกหลากขนาดหลายรูปทรงแต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงอันดับต้นควรจะเป็นคุณภาพของเนื้อพับที่ควรมีความอ่อนนุ่มและผลิตจากฝ้ายเพราะจะไม่ก่อให้เกิดการเสียดสีกับผิวจนเกิดริ้วรอยที่ไม่ต้องการขึ้นได้ค่ะที่สำคัญคือตัวพับต้องอบอุ้มเนื้อแป้งได้ดีแต่ต้องไม่ลบรองพื้นเดิมที่ทาเอาไว้ก่อนนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่คนมักลืมกันก็คือความสะอาดของพับเพราะเมื่อสิ่งนี้สัมผัสกับใบหน้าอาจถูกคราบเหงื่อและความมันก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นที่มาของสิวได้และเมื่อเราต้องหยิบมันมาสัมผัสกับใบหน้าทุกวันความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดพับฟองน้ำที่ใช้ควรนำมาทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งโดยการล้างออกด้วยน้ำอุ่นแล้วใช้ผ้าขนหนูสะอาดซับให้แห้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ2เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งก่อนจะลงแป้งพับให้เริ่มต้นบำรุงผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์ครีมกันแดดหรือการทารองพื้นเสียก่อนเพื่อให้แป้งพับจับกับผิวหน้าให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นหน้าเรียบเนียนได้มากกว่าเดิมค่ะ 3.ใช้แป้งเยอะไม่ได้ดีเสมอไปการทาแป้งพับที่ถูกต้องให้คุณใช้ฟองน้ำแตะแป้งพับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วจึงค่อยๆเอามากดซับเบาๆให้ทั่วทั้งใบหน้าเพราะหากคุณแตะแป้งมากเกินไปจะทำให้หน้าของคุณดูโบ๊ดูหนาและดูไม่เป็นธรรมชาติได้ที่สำคัญการทาแป้งหนาเกินไปจะทำให้ใบหน้าของคุณดูเป็นคราบระหว่างวันได้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากให้ดูเบาบางแบบสุดๆยิ่งดูเหมือนไม่แต่งหน้าเท่าไรยิ่งดีก็อาจใช้เป็นแปรงปัดแทนการใช้พับฟองน้ำก็ได้ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้คุณลงแป้งได้ทั่วถึงแต่บางเบาสุดๆค่ะ4เริ่มตรงไหนบนใบหน้าจึงจะดีที่สุดขั้นตอนการซับแป้งบนใบหน้าควรเริ่มจากการแตะแป้งให้กินบริเวณครึ่งหนึ่งบนแผ่นฟองน้ำก่อนจากนั้นเริ่มทาบริเวณแก้มและคางด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วค่อยแตะแป้งอีกครั้งเพื่อทาหน้าผากเปลือกตาจมูกและรอบริมฝีปากบางๆเพราะบริเวณเหล่านี้แป้งที่ทาลงไปมักจะเลือนหรือจางหายได้ง่ายค่ะ5เติมแป้งระหว่างวันต้องทำอย่างไรในระหว่างวันหากสาวๆต้องการเติมแป้งให้เช็ดเหงื่อหรือใช้กระดาษซับมันซับเอาความมันบนใบหน้าออกไปเสียก่อนจากนั้นจึงค่อยๆใช้พับฟองน้ำแตะเนื้อแป้งเพียงเล็กน้อยแล้วกดซับให้ทั่วใบหน้าอย่าเติมแป้งในระหว่างที่หน้ากำลังมันเยิ้มเด็ดขาดควรจะซับความมันให้น้อยลงก่อนจึงจะเริ่มต้นทาแป้งได้แค่นี้หน้าของสาวๆก็จะนวลเนียนได้ตลอดทั้งวันแล้วค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.sharekid.si.com/2016/09/blog/ ข้อมูลจากไทยจบกอบขอบคุณภาพที่มา http://women.sanuk.com/16625 และ ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/510kxt